เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพูดคุยกันนะครับคลิปก่อนๆนี้นะครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเมื่อมีการรับสมัครแล้วเนี่ยนะครับทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะทำการติดประกาศรายชื่อนะครับทีนี้เนี่ยถ้าบุคคลใดเห็นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศที่ติดประกาศนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่สามารถที่จะสมัครรับเลือกตั้งได้ท่านก็สามารถที่จะยื่นคำร้องคัดค้านได้นะครับเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ในข้อ115บุคคลใดเห็นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศละรายชื่อผู้สมัครของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานณสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้นนะครับการยื่นคำร้องให้จัดส่งคำร้องและพยานหลักฐานให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่จัดให้มีการเลือกตั้งนั้นภายในวันที่ได้รับคำร้องนะครับโดยการยื่นคำร้องเนี่ยนะครับท่านจะต้องยื่นคำร้องตามข้อ104ก็คือจะต้องยื่นคำร้องพร้อมพยานหลักฐานนะครับและในข้อ105คำร้องนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยคำสุภาพและมีรายการต่างๆก็คือวันเดือนปีที่ทำคำร้องชื่อที่อยู่ของผู้ร้องข้อเท็จจริงประเด็นที่ต้องการให้วินิจฉัยพร้อมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ร้องคัดค้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะยื่นคำร้องคัดค้านได้ในกรณีที่เห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ติดประกาศนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัตินะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ